ยลตอนนี้นะคะเราอยู่ในสถานที่คุ้นตา แค่วันแรกก็ มาลงของแบบนี้แล้วซอสให้กินคือจะบอกว่าซอสแม่งแพงมากเรามาดูกันว่ากินอะไรกันบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับที่นี่นะคะไม่ให้อะไรเลยกระดูกไว้ขอไม่มีกระดูกทุกอย่างต้องซื้อหมดกินด้วยมือมาโรมาเนียอยากกินข้าวโพดครับมาอิ่มอยู่ข้าวโพดนี่ห้ามเด็ดขาดนะคือถังนั้นอะถังนั้นอะประมาณ36แล้วน้ำก็ประมาณ6แก้วประมาณ36เหมือนกันรวมแล้วประมาณจะพันรวมแล้วทั้งหมดที่กินอยู่นี่ประมาณ85รอนคิดเป็นเงิน850ไม่มีซอสให้ด้วยฉันกิน KFC 850 บาทตายแล้วก็ซอสก็ไม่มีที่ล้างมือมันจะมีป่ะเนี่ยคิดว่ามีป่ะ